เริ่มต้นเรื่องแรกวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมไปติดตามประเด็นเรื่องของการร้องกระทรวงยุติธรรมครับหลังจากที่มีการลดโทษให้กับผู้ต้องขังซึ่งเกี่ยวเนื่องกันกับคดีทุจริตแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตมีการแสดงความคิดเห็นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามากทีเดียวนะครับขณะที่วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาก็คือกรณีของหมอเหรียญทองวันนี้หมอเหรียญทองเดินทางไปยื่นหนังสือให้กับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อได้ดำเนินการให้กระทรวงยุติธรรมนั้นสร้างความโปร่งใสในเรื่องของการลดโทษให้กับผู้ต้องขังครับพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะครับวันนี้ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อสำนักนายกรัฐมนตรีครับโดยมีนายเสกสกลอาถาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบหนังสือโดยความต้องการหลักๆนะครับวันนี้เนี่ยหมอเหรียญทองบอกว่าต้องการที่จะเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมนะครับได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอรับพระราชทานอภัยโทษระหว่างปี 2563 ถึงปี 2564 ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการปี 2540 เพราะว่ามองว่าการลดหย่อนโทษโดยใช้โอกาสเนื่องในวันมหามงคลเป็นการทำลายหลักนิติธรรมโดยเฉพาะกับนักการเมืองที่ถูกลงโทษในคดีทุจริตแต่วันนี้ผมขอโฟกัสกำหนดขอบเขตอยู่ที่กลุ่มนักโทษของชาตินะครับซึ่งได้รับการพิพากษามันไม่ใช่นักโทษทุจริตธรรมดานะครับเป็นนักโทษของชาติทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติสังคมด้วยและที่สำคัญสิ่งเหล่านี้คือความมั่นคงของชาติราชอาณาจักรที่มีระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยอาศัยช่องทางของพระราชอำนาจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่บังควรอย่างยิ่งนะครับจากการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้แล้วนะครับนายแพทย์เหรียญทองยังได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook โดยระบุว่าเตรียมดำเนินการตามมาตรการกับข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องต่อความไม่โปร่งใสในการลดโทษให้กับกลุ่มนักโทษในคดีทุจริตครับแล้วพร้อมกันนี้ก็เตรียมที่จะจัดทีมงานสำหรับตรวจสอบเรื่องนี้เอาไว้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ขอให้รีบมาติดต่อไว้จะได้ไม่ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับและแม้ว่าจะไม่ได้มีการเอ่ยชื่อกันอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่านักโทษที่คาดว่าจะตกเป็นเป้าในครั้งนี้นั่นก็คือกลุ่มนักโทษจากคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวครับในสมัยของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับถ้าไปดูกันในรายชื่อก็เริ่มต้นตั้งแต่นายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับซึ่งศาลพิพากษาจำคุก48ปีปัจจุบันเหลือโทษเพียง10ปีนายมนัสสร้อยพลอยอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศถูกพิพากษาจำคุก48ปีปัจจุบันเหลือเพียง8ปีนายภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ถูกพิพากษาจำคุก36ปีปัจจุบันเหลือ8ปีและนายอภิชาติจันทร์สกุลพรหรือเสียเปียงศาลพิพากษาจำคุก48ปีปัจจุบันเหลือโทษน้อยที่สุดครับคือ6ปีกับอีก3เดือนโดยจะเห็นว่าทั้งหมดนี้เหลือโทษจำคุกที่จะได้รับจริงๆเนี่ยไม่ถึง1ใน3ประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นการสร้างความไม่พอใจให้กับบางฝ่ายซึ่งก็จะเห็นความเคลื่อนไหวนะครับในช่วงตลอด 2-3 วันที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวออกมาแสดงความคิดความเห็นออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันพอสมควร